อย่างที่ลุงหนอรับปากเอาไว้ก็คือว่าเคยจะคุยเรื่องเคสของไลก้าคือชุดแต่งของไลก้านะครับวันนี้ถือโอกาสมีโอกาสนะครับต้องขอบคุณเรื่องหน้าน้องแบงค์อนุญาตให้ลุงหนอยืมอุปกรณ์ในการรีวิวนะครับนั่นก็คือกล้องไลก้าคิววันนี้เอาไลก้าคิวกันนะนี่ฮะบอดี้สีดำสวยเลยไลก้าคิวนะครับเข้ามานี่ชุดแต่งที่ร้านลุงหนอมีหลายแบบเลยนะยังไงเพื่อนๆแวะมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูว่าไลก้าคิวแต่งยังไงกันบ้างนะครับเอาละครับเพื่อนๆชุดแต่งกล้องไลก้าคิวนะครับที่ร้านลุงหนอมีเนี่ยคือหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฮาร์ปเคสลุงหนอพลิกให้ดูนะครับนี่เลยฮาร์ปเคสของอาร์ติซานนะครับคือจุดเด่นก็คือว่าเขาเป็นหนังของอิตาลีนะฮะแล้วก็หุ้มทั้งบอดี้เลยด้านล่างนี่จะเปิดเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับเพื่อนๆแค่ปลดกระดุมด้านบน2ด้านก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าของเคสไลก้าคิวนะฮะลุงหนอพลิกด้านหลังดูด้านหลังก็จะเปิดเปื่อยๆเลยนะครับงานอาร์ติซานเป็นงานของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าวัสดุหนังเนี่ยทำจากอิตาลีสวยงามเลยฮะงานเขาเกรด A เลยนะครับแล้วก็ยังมีชุดแต่งอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือทัมอัพเนี่ยฮะตัวรองนิ้วนะครับช่วยได้เยอะเลยทำให้เราจับได้กระชับกระเฉงขึ้นนะไลก้าคิวตัวนี้เป็นบอดี้สีดำนะฮะลูกค้าลุงหนอเขาลุงหนอขออนุญาตลูกค้าเอามารีวิวนิดนึงพอดีลูกค้าเขาใส่กับสายคล้องกล้องอาร์ติซาน306ไอ้เจ้าตัวยาวๆฮะที่สามารถสะพายเฉียงได้นะครับยังไงขอบคุณน้องแบงค์มากๆเลยสำหรับตัวบอดี้ไลก้าซึ่งก็เป็นลูกค้าที่ซื้อชุดแต่งที่ร้านลุงหนอนนี่แหละครับนะครับยังไงขอบคุณมากๆเลยอ้าวนะฮะชุดแต่งไลก้าฮับเคสนะครับทัมอัพสายคล้องเพื่อนๆมาเลือกกันได้เลยที่ร้านลุงหนอนะครับมีหลายแบบหลายสีให้เลือกกันนะครับไว้แวะมานะครับผม